รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3หัวข้อจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาทเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับวินัยจราจรเปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่ในการแสดงออกทางความรู้ความคิดสร้างสรรค์บนโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ให้ความรู้ในเรื่องวินัยจราจรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการจอดรถและการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยสามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สัญจรดีวิถีไทย การจัดโครงการสัญจรดีวิถีไทยของเราเนี่ยนะคะจะเป็นในส่วนของการจัดเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเจตนาสำคัญก็คือการที่จะมีการรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยวินัยจราจรบนท้องถนนนะคะเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทยรวมถึงอีกเจตจำนงนึงที่กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงออกความสามารถเชิงสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอก็จัดการประกวดมาเป็นปีที่3ค่ะในแต่ละปีก็จะมีจุดเน้นของแต่ละปีที่แตกต่างกันในปีนี้นะคะจะมีจุดเน้นในเรื่องของจอดรถให้ถูกที่โทษนะคะขับขี่ให้ถูกทางค่ะก็เป็นธีมที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีนะคะปีนี้ก็เน้นในเรื่องจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางค่ะทำไมปีนี้ก็ถึงเป็นธีมนี้คะถึงต้องมองว่ามันเป็นปัญหาค่ะในปีนี้สิ่งสำคัญเลยนะคะสังคมไทยเนี่ยเข้าไปสู่สังคมของผู้สูงอายุนะคะรวมถึงเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้บกพร่องทางร่างกายการจอดรถเนี่ยนะคะเพื่อให้ถูกที่แล้วก็เป็นไปตามการดูแลบุคคลทั่วไปในสังคมเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดก็คือ1ต้องจอดรถให้ถูกที่ในที่ที่จัดไว้หรือในที่ที่เว้นไว้สำหรับผู้ที่บกพร่องทางร่างกายหรือผู้สูงอายุนะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของลดความขัดแย้งบางทีเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยครั้งที่มีความขัดแย้งในการจอดรถที่ผิดที่ผิดทางส่วนอีกเรื่องนึงก็คืออีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการขับรถนะคะว่าขับอย่างไรให้ถูกทางให้ถูกกติกาให้ถูกระเบียบวินัยของการจราจรขับช้าชิดซ้ายขับเร็วชิดขวาซึ่งเป็นจุดเน้นในปีที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะทำให้ต่อเนื่องค่ะคาดว่าโครงการนี้จะสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับคนไทยได้มากขึ้นเชื่อว่าโครงการนี้นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ฟังในเรื่องของส่วนของการเสวนาเนี่ยก็มีหลายมุมมองไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการที่จะประกวดแล้วก็เพื่อให้ได้เงินรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ความหมายก็คือโอกาสที่เด็กจะสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เด็กเขาได้ผลิตผลงานมาเพื่อเป็นการรณรงค์ในวินัยการจราจรที่ดีเนี่ยก็จะปลูกฝังไปในจิตสำนึกของเด็กที่เข้าทำผลงานรวมถึงเมื่อเราเผยแพร่สื่อต่างๆหลังจากประกวดไปแล้วเนี่ยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทางเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเยาวชนพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้เกิดความตระหนักแล้วก็สำนึกที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรค่ะโครงการนี้เปิดรับสมัครใครบ้างคะโครงการนี้เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1นะคะนับจากวันนี้ไปเลยค่ะถึงวันที่13มกราคมใช้เวลาในการรับสมัครนี่45วันกลุ่มที่จะเข้าประกวดหรือส่งผลงานได้แบ่งเป็น2ประเภทค่ะ2ระดับก็คือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าก็คือม.1ถึงม.6หรือปวช.นะคะ1ระดับอีก1ระดับก็คือระดับอุดมศึกษาปวส.และเทียบเท่าค่ะสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดค่ะ
ไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในทุกกระบวนการของการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ส่งสามารถส่งใบสมัครหรือสนใจแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครประกาศต่างๆได้นะคะทางเว็บไซต์ TVT Video ค่ะแล้วก็พวก Twitter Instagram นะคะ Thai L Thai V Traffic ค่ะแล้วก็ยังสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765ค่ะเงินรางวัลนี่ตื่นเยอะมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนหนูๆน้องๆได้นำเงินรางวัลที่ไปใช้ประโยชน์นะคะก็เงินรางวัลเนี่ยเราแบ่งเป็น2ระดับอย่างที่นำเรียนนะคะแต่ละระดับเนี่ยรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะคะจะได้เงินรางวัล 100,000 รางวัลที่2นี่ได้เงินรางวัล 50,000 บาทนะคะรางวัลที่3นี่ได้30,000 บาทแต่ว่าทุกทีมที่ส่งเข้าประกวดคำว่าทุกทีมเนี่ยหมายถึงทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกค่ะจะได้เงินเบื้องต้นติดไปรวมไปทีมละผลงานละ 10,000 บาทก่อนถ้าสรุปแล้วเนี่ยนะคะในแต่ละประเภทถ้าได้รางวัล1 2 3ด้วยก็จะได้เงิน 100,000 50,000 30,000 บวกอีก 10,000 แล้วยังมีเงินในส่วนของรางวัลชมเชยอีกประเภทละ10รางวัลค่ะก็จะได้รางวัลนั้น 10,000 บาทก็ทุกทีมที่เข้ามาในการผ่านการประกวดรอบแรกเนี่ยนะคะระดับละ13ทีมรวม26ทีมเนี่ยหนูๆ น้องๆจะได้เงินทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกทีมค่ะในเรื่องของการรวมนี่ค่ะใช่ค่ะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ตรงไหนค่ะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะก็คือว่าเมื่อผ่านทีมที่ส่งเข้ามาโดยไม่จำกัดจำนวนเนี่ยนะคะได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกรอบแรกให้เหลือประเภทละ13ทีม13ผลงานนะคะขออนุญาตนำเรียนว่าคำว่าทีมเนี่ยท่านอาจจะสมัครเป็นรายบุคคลก็ได้หรือเป็นกลุ่มก็ได้แต่กลุ่มนึงเนี่ยนะคะหรือทีมนึงต้องไม่เกิน3คนนะคะ3คนก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกดิฉันขออนุญาตเรียกว่าผลงานละกัน26ผลงานจากแต่ละระดับระดับละ13ผลงานเนี่ยจะได้รับการเวิร์กช็อปจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านนะคะซึ่งจะเป็นกรรมการตัดสินด้วยแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการที่จะมาให้คำแนะนำในการที่จะพัฒนาผลงานได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากนะคะหนูๆ น้องๆนักเรียนนักศึกษาเยาวชนที่สนใจเนี่ยแม้ไม่ส่งผลงานหรือส่งผลงานเข้าประกวดแต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเนี่ยสามารถที่จะเข้าเวิร์กช็อปได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะเราก็จะเปิดโอกาสเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้สร้างสรรค์ได้มีทักษะเพิ่มเติมค่ะฝากอะไรกับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าเด็กๆอยากจะฝากให้ท่านผู้ที่ได้รับชมข่าวนี้นะคะหรือหนูๆ น้องๆ นะคะในทุกระดับก็คือว่าในระดับมัธยมม.1 ถึงม.6 ปวช.แล้วก็ระดับอุดมศึกษาปวส.หรือเทียบเท่าเนี่ยได้เข้ามานะคะรางวัลนี่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ก็คือแรงบันดาลใจแล้วก็การพัฒนาทักษะฝีมือรวมถึงการที่จะไปเผยแพร่ให้เกิดวัฒนธรรมของความปลอดภัยวินัยการจราจรต่อไปค่ะขออนุญาตให้เข้ามากันเยอะๆนะคะไม่จำกัดจำนวนค่ะกรรมการพร้อมที่จะรับแล้วก็พิจารณาได้ทุกไม่ว่าจะเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ